ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัย และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปสุกิริยาปากีสถาน ฉันเป็นมุสลิมแบบฉันเองเทศกาลคันธาระที่รัฐบาลปากีสถานจัดขึ้นโดยเชิญนักวิชาการและสื่อมวลชนจากหลายประเทศรวมกว่าร้อยชีวิตถือเป็นงานใหญ่ระดับชาติเป็นการเปิดประเทศในเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวครั้งสำคัญของปากีสถานเวลาเราไปเดินดูชีวิตชาวบ้านร้านตลาดและพูดคุยกับพวกเขา บ่อยครั้งที่จะได้ยินว่าก็เห็นเราทางทีวีเพราะขบวนคันทาระเคลื่อนไปทางไหนก็จะมีทีวีวิทยุทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นตามไปทำข่าวเสมอวิทยุบางรายการให้ความสำคัญถึงขนาดถ่ายทอดสดเลยทีเดียวพื้นฐานการที่ปากีสถานเคยเป็นอนณานิคมอังกฤษทำให้ชาวต่างชาติสื่อสารกับชาวบ้านตั้งแต่เด็ก ไปจนถึงผู้อาวุโสได้ไม่ยากผมประทับใจมากเวลาที่ผมเอ่ยคำอํานวยพรแบบชาวมุสลิมว่าอัสสลามุอะลัยกุมขอสันติสุขจงมาเกิดแก่ท่านมักจะมีเด็กหนุ่มเข้ามาพูดคุยด้วยเมื่อเขาอยากรู้ว่าผมมาจากไหนแทนที่จะถามว่า Where do you come from พวกเขากลับใช้ประโยคว่า Was h t your country's name ซึ่งมันเป็นคำถามที่ไพเราะสุภาพและฟังดูให้เกียรติเราหรือเกินคนตอบว่ามาจากประเทศไทยพวกเขาก็มักเอ่ยปากชมว่าเป็นประเทศที่สวยราวกับคุ้นเคยแม้จะไม่เคยไปจะต,ต้องไม่ลืมว่ามีชาวปาทานจากปากีสถานจำนวนมากมาตั้งรกรากในเมืองไทยอย่างพี่น้องนักดนตรีวงแฮมเมอร์ที่นามสกุล ประธานก็รู้เลยว่าต้นตระกูลเป็นปาทานหรืออย่างผู้กว้างขวางย่านสระบุรีที่เรียกกันว่าใบาคานก็เพราะคานเป็นนามสกุลยอดนิยมของชาวปาทานถุนคำว่าใบามาจากใบที่แปลว่าพี่ชาย ชาวปาทานมีบทบาททางเศรษฐกิจการเมืองของปากีสานพอสมควรอย่างท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวเรื่องใหญ่ของเทศกาลคันธาระก็เป็นชาวปาทานนามว่าฮาซิมคานจุดเด่นของปาทานคือเป็นแขกขาวที่คมเข้มสูงสงา่าและนิยมไว้หนวดเป็นเอกลักษณ์อย่างไรก็ตามพลเมืองส่วนใหญ่ถึง5 9เปเ ของชาวปากีสถานร3 8ล้านคนเป็นชาวปัญจาบส่วนใหญ่อยู่ในแคว้นปัญจาบที่ตั้งเมืองหลวงอิสลามบัดชาวซินหรือสินทุส่วนใหญ่อยู่ในแคว้นสินทุที่ตั้งเมืองท่า,าการาจีชาวบาลูซิส่วนใหญ่อยู่ในแคว้นบาลูชิสานสำหรับชาวปาทานหรือพัตตุนมีราว14ส่เอร์เซนส่วนใหญ่ อยู่จังหวัดชายแดนภาคพายับติดอัฟกานิสถานแต่ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดชาวปากีสถานส่วนใหญ่ถึง97นับถือศาสนาอิสลามที่น่าสนใจคือมุสลิมปากีสถานดำรงตนแบบโมเด r ร t e คือพอดีพอดีไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปในพิธีเปิดเทศกาลกันทาระปากีสถานเพียงยืนยันความเป็นประเทศอิสลาม ด้วยการมีโต๊ะครูขึ้นมาสวดอ้อนวอนให้องค์เัลละประทานความโชคดีมีชัยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายการสั้นๆรายการแรกแล้วต่อจากนั้นก็ว่าด้วยเรื่องพุทธศาสนาสมัยคันธาระล้วนๆไม่ต่างจากพิธีการไทยที่ประธานต้องจุดธูปเทียนบูชาพระตนตรยัยก่อนเปิดการประชุมครั้งสำคัญสตรีปากีสถานส่วนใหญ่สวมชุดชานวาคามิช หรือชุดประจำชาติมีผ้าคลุมผมมิดชิดและมีสีสันหลากหลายไม่ได้เคร่งขรึมแต่สีโทนดำเหมือนบางประเทศมีบางกลุ่มเท่านั้นที่เคร่งครัดขนาดปิดใบหน้าเหลือแต่ช่องตาซึ่งถือเป็นกติกาว,ว่าผู้ชายหรือชาวต่างชาติจะไม่ถ่ายรูปพวกเธอเด็ดขาดซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะผู้ที่ไม่ปิดหน้าอีกจำนวนมากอนุญาตให้เราถ่ายภาพได้ด้วยความเต็มใจ หรือในกรณีที่เป็นนางแบบทางการปากีสถานก็ใจกว้างพอที่จะให้เธอเปิดเนื้อหนังมังสาได้พองามเช่นชุดกางเกงยีนกับเสื้อเอวลอยที่นางแบบชื่อดังไอมานอาลีถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารเดลิทามซันเดย์ซึ่งวางแผงโชคเทศกาลคันตาระพดี ที่ประทับใจอีกอย่างคืออยู่ที่ไหนชาวมุสลิมปากีสถานก็ทำละหมาดได้ไม่ว่าตามท้องถนนสนามหญ้าหรือว่าในงานเลี้ยงจังคืนวันที่ผู้ว่าเมืองเปชาวาจัดเลี้ยงคณะคันธาระผมเห็นมีคนละหมาดอยู่ในสนามหญ้าไม่ไกลจากงานเลี้ยงโดยไม่ถือเป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดเพราะนี่คือพลังแห่งศรัทธาที่หล่อเลี้ยงใจของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ในห้องน้ำตามโรงแรมหรือสถานที่ราชการจะมีมุมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเพิ่งมารู้จักที่นี่ว่าคือมุมสำหรับชาวมุสลิมชำระล้างร่างกายส่วนใบหน้าท้ายทอยแขนมือและเท้าก่อนการทำละหมาดท,ที่ชอบใจมากๆคือร้านอาหารตามท้องถนนทั่วไปจะมีอ่างล้างมือติดตั้งไว้ที่หน้าร้าน อาจเป็นเพราะชาวปากีสถานบางส่วนยังใช้มือเปิดอาหารแต่อ่างล้างมือก็บ่งบอกถึงความสะอาดและสุขอนามัยด้วยแล้วถ้าลูกค้ากลุ่มใดมีผู้หญิงไปด้วยทางร้านก็จะจัดมุมที่มีม่านกั้นให้มิชิดยกเว้นชาวต่างชาติอย่างพวกเราก็จะอนุโลมให้ข้าวันนั้นคุณพาวินีจเจริญยิ่งแห่ง หนังสุพิมพ์มติชนจึงได้ทานอาหารท่ามกลางผู้ชายแขกและไทยอย่างเท่ทีเดียวพูดถึงร้านอาหารแล้วผมยอมรับโดยดุษณีกับคุณพานุมณีวัฒนกุลเพื่อนนักเขียนชาวมุสลิมว่าประเทศนี้ทำอาหารประเภทไก่ไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างไก่ทอดข้าวหมกไก่มสัสมันไก่และอีกสารพัดเมนูไก่ได้อร่อยที่สุดพูดง่ายๆว่า เกือบครึ่งเดือนในปากีสถานช่วงเทศกาลคันธาระเรากินไก่กันเป็นหลักชนิดที่น่าจะเบื่อแต่ไม่เบื่อเพราะไปเมืองไหนก็ทำเมนูไก่ได้มาตรฐานอร่อยใกล้เคียงกันหมดเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าไปเมืองแขกแล้วจะกินอะไรลำบากก็เปลี่ยนความคิดได้เลย มาลามจำบาจากภูเขาหิมะถึงชูชีกุ้งผมเห็นหิมะกับตาครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนที่สเปนถ้าเป็นหิมะบนภูเขาสูงไกลลิบไม่ได้สัมผัสหิมะกับมือจริงๆเมื่อสัญจรสู่สวิตเซอร์แลนด์ปีต่อมายังเสียดายที่ไม่ได้ลองชิมรสชาติหิมะตามแรงยุข,ของเพื่อนแล้วตอนที่ได้หยิบ เกล็ดน้ำแข็งสีขาวบริสุทธิ์มาเชยชมเล่นก็เป็นตอนที่หิมะหยุดตกแล้วไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้ประจักษ์ตาตอนนางฟ้าโปรยปลาหิมะลงมาจากสูงสวรรค์จริงๆก็ที่ปากีสถานประเทศเพื่อนร่วมทวีปเอเชียของเรานี่เองที่นี่คือมาลามจัมบาสกีรีสอร์ทบนยอดเขาสูง2,636เมตร หนึ่งในหลายยอดเขาแห่งเทือกเขาฮินดูกูดที่ทอดตัวยาวเหยียดทางตอนเหนือของปากีสถานและอัฟกานิสถานหากวัดระยะทางก็อยู่ห่างจากเมืองหลวงอิสลามบัดถึง314กิโลเมตรแต่ถ,ถ้าตั้งต้นที่ไซดูชารีฟเมืองศูนย์กลางของหุบเขาสวัสดแล้วนั่งรถรัดเลี้ยวไปตามเส้นทาง คาราโครัมไฮเวย์เพียง51กิโลเมตรยังไม่ทันเมื่อยก็ได้ตื่นตากับยอดหิมะขาวพโพลนที่ชาวปากีนิยมมาเล่นสกีกันเกือบตลอดปี คาราโครัมไฮเวย์เป็นเส้นทางเชื่อมเมืองหลวงอิสลามบัดของปากีสถานกับมณฑลสินเกียงของจีนระยะทางยาวถึง1,200กิโลเมตรถูกเรียวกว่าเป็นถนนลอยฟ้าพระบางช่วงพาดผ่านภูเขาสูง4,733เมตรปากีสถานกับจีนช่วยกันสร้างเป็นเวลานานถึง15ปีเต็ม ว่าจะเปิดใช้ได้ในปีพศ2525ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนภาพความสัมพันธ์สามเศร้าระหว่างปากีสถานจีนและอินเดียได้เป็นอย่างดีเพราะในขณะที่ความขัดแย้งเรื่องแคชเมียร์กับอินเดียยังคุกรุ่นปากีสถานเลือกที่จะคบหาจีนเป็นเพื่อนสนิทและเป็นหลังอิงที่ไว้วางใจได้ ว่ากันว่าความยากลำบากในการก่อสร้างทำให้ถนนสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับแปดของโลกที่สำคัญคือมันทอดผ่านยอดเขาสูงสวยตระการตาหลายลูกรวมทั้งมาลามจำบาบ่ายวันนั้นกระเช้าไฟฟ้าชนิดมีที่นั่งคล้ายชิงช้าสวรรค์ ช่างโล่งโปร่งชวนให้หวาดเสียวพอประมาณแต่ทัศนียภาพอันสุนทรีของฮินดูกูดก็คุ้มค่าแก่การขึ้นมาสัมผัสโดยเฉพาะตอนที่เกล็ดหิมะปลิวมาเกาะหัวหูและเสื้อผ้ามีคนให้ข้อมูลชนิดไม่มีที่มาที่ไปว่ามาลามจำบาหมายถึง s t i l l water ผมจึงไม่กล้าถอดความเป็นภาษาไทยแต่ที่แน่แน คือมีนักไต่เขาชาวออสเตรียาืาอคนพบที่นี่ราวปี2527จากนั้นทางการปากีสถานจึงสร้างสกีรีสอร์ทเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้โลกรับรู้ว่าปากีสถานก็มีภูมิทัศน์อันงดงามดังดินแดนอุดมคติที่เรียกแชงกรีลา่าในนวนิยายดังขอบฟ้าที่เหลือนหายหรือลอส ฮอริซอนของเจมส์ฮิ l ตันอย่างที่ทราบกันดีว่ามีหลายแห่งในโลกนี้อ้างว่าเป็นแชงกรีลาอย่างเมืองจงเตี้ยนในจีนถึงกับเปลี่ยนชื่อเป็นเชียงเกอรีลาฉันไม่ต้องรอการพิสูจน์ในปากีสถานเองนอกจากที่มาลามจำบาแล้วยังมีเมืองสกาดูที่แคว้นบานติสถาน ชายแดนทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดซึ่งผมยังสัญจรไปไม่ถึงก็ต้องตะลึงไม่เห็นภาพในโปสการ์ดซึ่งเนื้อภาพละเอียดเนียนจนน่าเชื่อว่าไม่มีการตกแต่งหรือรีทัชเป็นภาพีริศร์ทชื่อแชงกรีล่าเรียงรายริมทะเลสาบกลางหุบเขาละไม้หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินในรอสฮอริซอน ฉบับภาพยนต์ขาวดำอมตะปี2,480โดยยอดผู้กำกับแฟรงค์คาปราตอนที่พระเอกโรเบิร์ตคอนเวย์หนีตายจากเครื่องบินตกบนภูเขาหิมะแล้วตะเกียกตะกายมาพบภูเขาเขียวขจีทั้งสี่ฤดูที่ซึ่งผู้คนทำงานแต่พอดีไม่มีแก่งแย่งไม่มีความละโมบและอายุยืนกันเป็นร้อยร้อยปี ุบเขาบลูมูนทำให้โรเบิร์ตคอนเว์แทบไม่เชื่อสายตาอย่างไรหุบเขาสกาดูในโปสการ์ดก็ทำให้ผมแทบไม่เชื่อว่าจะมีดินแดนในโลกนี้ที่จะสวยได้เพียงนี้ความจริงยังมีอีกหุบเขาหนึ่งที่ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นแชงกรีลาคือหุบเขาฮุนซ่าที่บางคนพึงใจจะเรียกหันสา เออชื่อนี้ชาวปากีสถานจะร้องอ๋อว่าเป็นดินแดนผู้คนอารมณ์ดีและมีอายุยืนผมโชคดีที่ได้พบชาวฮุนซ่าโดยไม่ต้องไปถึงหันษาเพราะมิสเตอร์การิมที่รัฐบาลปากีสถานส่งมาอำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนไทยเป็นชาวหันษาโดยกำเนิดเขเป็นผู้จัดการบริษัททัวร์แประจนภยัย ไตเขาล่องแพเดินป่าทว่าวปากีสถานเชิญเราไปสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคันธาระสารภาพว่าบางทีผมก็รู้สึกขัดข้องใจที่คุณการิมไม่ค่อยมีข้อมูลคันธาระให้เรามากนักแต่พอได้เห็นรอยยิ้มและได้สัมผัสจิตใจที่พร้อมจะให้บริการของเขาแล้วเราก็โกรธคุณการิมไม่ลง แถมวาดฝันว่าสักกวันหนึ่งจะไปเยือนเมืองคนอารมณ์ดีอย่างหันษาให้จงได้ปุหิมะที่มาลามจำบาภาพแชงกรีล่า สกาดูและเรื่องราวของเมืองหันสาทำให้นึกถึงคำกล่าวของท่านพิสนุจันวิทันเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอิสลามบัดที่ว่าปากีสถานมีอะไรที่ดีๆหลายอย่างแต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของชาวโลกเพราะถูกสงครามและความขัดแย้งบทบังไว้เพราะนอกจากจะมีแหล่งอารยธรรมพุทธศาสนาคันทาระ อันล้ำเลอค่าระดับมรดกโลกอย่างตักกระศิลาแล้วปาคีสถานยังมีทรัพยากรธรรมชาติมั่งคั่งทั้งอัญมณีและพืชพันธุ์ทัญญาหารผลไม้อย่างมะม่วงรวมถึงอาหารทะเลที่นี่มีเยอะมากแต่ยังขาดความชำนาญในการแปรรูปตรงนี้ไทยเราพอจะมีประสบการณ์เราจึงให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องให้ปากีสถานแต่ที่แน่ๆน่ท่านพิสนุบอกว่าอาหารไทยเป็นที่โปรดปรานของชาวปากีสถานมากโดยเฉพาะชูชีกุ้งปลาราดพริกแกงเขียวหวานและผัดไทยเพียงแต่ยังมีราคาแพงเพราะภาษีแพงมากอย่างน้ำปลาคัวระ200รูปี หรือราวร้อยสี่สิบบาทแน่นาคตถ้ามีการเจรจาเรื่องภาษีธุรกิจร้านอาหารไทยในปากีสถานจะเฟื่องฟูเอ๊ะขึ้นต้นด้วยหิมะมาลงท้ายด้วยชูชีกุ้งได้ไง ฮัตช่าสิบล้อปากีสีสันริมทาง 1. นึ่ในอัตลักษณ์ปากีสถานที่สวยสดุดตาอาคันตุกะผู้ไปเยือนมากที่สุดเห็นจะไม่มีอะไรเกินรถราตามท้องถนนในปากีสถานโดยเฉพาะรถบรรทุกสิบล้อที่ประดับลวดลายรอบคันรถเหมือนเป็นโมบายแกลลอรี่สีสันสะดุดตาหลากหลายแบบ แต่ก็มีสไตล์ของตนเองคือเป็นลายที่ได้รับอิทธ,ธิพลจากศิลปะเบ์เซียที่เคยยิ่งใหญ่ในย่านนี้ไม่ใช่ก๊อปปี้ภาพมิกกี้เมาส์ไลออนคิงส์กับฮนุมานและสุสาครมาวาดลวดลายข้างรถโค้ดจนดูเปลอะไปเลยชาวปากีสถานเรียกรถบรรทุกสิบล้อโดยทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าทรัคดูเหมือนว่าการแต่งลายทรัค จะเป็นแฟชั่นในหมู่โชเฟอร์สิบล้อมานานหลายสิบปีโดยช่างวาดลายฝีมือดีจะหาได้ตามหัวเมืองใหญ่ตอนกลางอย่างละฮอและอดีตเมืองหลวงทางตอนใต้อย่างกระจีโดยเฉพาะย่านนิวกะรจีซูอินกาเดนถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแต่งรถลือชื่อจนนักท่องเที่ยวได้รับคำแนะนำว่าไม่น่าพลาดชม การแข่งกันแต่งลายรถบรรทุกจนกลายเป็นแฟชั่นทำให้สิงสิบล้อบ,บางคนถึงกับอุทานหัตช,ชาถ้าต้องเลือกระหว่างเมียกับรถขอเลือกอย่างหลังเพราะเดือนเดือนหนึ่งอยู่กินกับรถมากกว่าอยู่กับเมียที่สำคัญสนุนราคาค่าแต่งลายรถมันไม่ใช่น้อยๆนะน,นายคันไหนแต่งได้สวยเตะตาก็พายคนขับเดินยืด เห็นนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปคราใดเป็นต้องเสนอตัวไปโพสต์ท่าเก๋ไก๋กับรถตนเองครานั้นบางคนถึงขั้นประดับสายโซ่เส้นเล็กไว้รอบขอบล่างของรถเวลาทิ้งโค้งแต่ละทีจะมีเสียงดังเครียวกราวจนสาวๆต้องเหลียวหลังมองแฟชั่นแต่งลายรถลามไปถึงรถเมที่ชาปากีเรียกทับศัพท์ว่าบัสและรถสองแถว ที่เรียกตามยี่ห้อภาษาญี่ปุ่นว่าซูซูกิเพราะรถแบบที่คนไทยเรียกป๊อกป๊อกนั้นในปากีเขารถซูซูกิมาทำทั้งหมดสนนราคาราวสองแสนรูปีหรือราวหนึ่งแสนหกมืนบาทมีชุกชุมที่สุดในราว,วันปินดีเมืองคู่แฝดนครหลวงอิสลามบบัดโดยจะวิ่งเป็นสายสายคล้ายรถเมล์อัตราค่าโดยสารครั้งละ หรูปีหรือเท่ากับ4บาทหรือจะว่าจ้างไปที่ที่ผู้โดยสารเจาะจงอย่างแท็กซี่ก็ได้ว่ากันว่าความแรงของลายรถสิบล้อส่งผลให้มีคนคิดคน้นวิธีประดับลายรถซูซูกิด้วยการทำกระบังหน้างามสง่ามอนางามสวมมงกุฎบางคันประดับลายที่ขอบกลางรถจนถึงหลังรถด้วยลวดลายและสีสันฉูดฉาด ไตเปอร์เซียเป็นเอกลักษณ์เช่นกันจนห่างชาวญี่ปุ่นมาเห็นเข้าอาจจำไม่ได้ว่านี่หรือคือซูซูกิของฉันทำไมมันวิลิสมารา,ราได้ถึงเพียงนี้ทุกวันนี้ซูซูกิยังเป็นที่ต้องการของตลาดรถปากีสถานเพราะสนนราคาพอที่คนเบี้ยน้อยหอยน้อยจะถอยออกมาทำมาหากินได้วันที่ผมไปเยือนราวันพินดี เป็นวันเปิดจองซูซูกิรถใหม่เห็นหนุ่มๆชาวปากีหอบคุณย่าจุงคุณยายไปยืนเข้าแถวคอยเซ็นคำประกันให้เป็นทีวแถวแต่ถ้าพูดถึงรถเก่งของชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูง แน่นอนว่าโตยโยต้ายังครองใจชาวปากีเหมือนในหลายๆประเทศโดยเฉพาะโตยโยต้าโคโ,โรลา่าขึ้นชื่อว่าซื้อง่ายขายคล่องราคาดีไม่มีตกรองลงมาคือฮอนด้าโดยเฉพาะซีวิกเป็นที่นิยมในกลุ่มยับปี้ชาปากีไม่น้อยเช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเป็นยี่ห้อยอดนิยมของสิงนักบิดที่มีอยู่ไม่มากนัก ในดินแดนแห่งอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุที่น่าสนใจคือแม้จะเป็นมุสลิมสายกลางที่เปิดรับการพัฒนาแบบตะวันตกแต่ปากีสถานก็ยังไม่ทิ้งยานพาหนะแบบดั้งเดิมอย่างตังก้าหรือรถม้าลากล้อสำหรับบรรทุกของพบเห็นได้ตามตลาดแทบทุกเมืองเพียงแต่ถูกจำกัดเขตให้วิ่งอยู่บริเวณรอบๆตลาดเท่านั้น และห้ามวิ่งเข้าอิสลามบัดเด็ดขาดเพราะถือเป็นเมืองหลวงใหม่ที่รัฐบาลปางกีสถานต้องการให้เป็นศูนย์ราชการสถานเอกอัครราชทูตและโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวไม่งั้นต้องตามกวาดอึมา้าหรือคุณอัดกันวุ่นวายไปเปล่า,ลานอกจากรถราสารพัดแบบตั้งแต่รถมา้ายันสิบล้อแล้วในระยะ3-4ปีหลังนี้ ยังมี3มล้อสายพันธุ์ใหม่ระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงคือริกชาซึ่งเป็นคำเดียวกับริกชอในภาษาอังกฤษที่แปลว่ารถลากแต่ชาปากีใช้เรียกรถ3ล้อจากจีนที่รัฐบาลเปิดให้นำเข้าอย่างเสรีในว่าเป็นการเปิดช่องทางใหม่จะได้ไม่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์ของอินเดียเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยมีไมตรีต่อก,กันนักเหมือนแต่ก่อน ที่มีแต่รถยี่ห้อตาต้าจากแดนพรตะวิ่งเต็มท้องถนนจะเรียกว่าเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบริกชาโพลิซีก็คงไม่ผิดนักงานนี้ที่ถูกหัวไปเต็มๆก็คือพี่จีนอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทั้งหลายแหลที่ชอบใจนักคือแม้แต่รถขายไอติมชาวปากียังประดับลายหรูหราเท่กว่าลายยี่ห้อวอลของฝรั่งเป็นไหนๆ และแม้กระทั่งจัก,กรยานก็ยังประดับดอกกุหลาบไว้ข้างหน้าเรียกว่าจะถูกจะแพงขอกุหลาบแดงไว้ก่อนอันความนิยมกุหลาบแดงเป็นอิทธิพลจากเปอร์เซียอีกเช่นกันความจริงคำไทยว่ากุหลาบก็เป็นคำยืมมาจากภาษาเปอร์เซียว่ากุลัดหมายถึงดอกไม้ที่อังกฤษเรียกโรสนั่นแล ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกร์พันธุวง